Gossip Star Cinema Showtime สัปดาห์นี้พบกับป่วนเมษาแล้วเจอกันทุกวันศุกร์20:30 Gossip Star Cinema Showtime สัปดาห์นี้พบกับป่วนเมษาแล้วเจอกันทุกวันศุกร์20:30หนักข้าวทำให้คนคนหนึ่งตายส่วนผมทำให้เขาหายไปในชีวิตของมนุษย์จากเกิดจนกระทั่งตายจากไปช่วงเวลาเหล่านี้เราจะได้เจอบุคคลที่เราเรียกว่าเพื่อนมากมายแต่จะมีสักกี่คนกันล่ะที่เราจะเรียกได้เต็มปากว่าเพื่อนแท้พูดถึงเพื่อนแท้ผมเองก็มีอย่าไปฟังเรื่องของเขาไหมล่ะเรื่องมันเริ่มจากวันซวยๆของผมวันนั้นพี่ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงพี่
ไอ้เตี้ยนี่ทำอะไรของแกเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วเธอหมดแล้วเนี่ยคือผมนี่ใครปล่อยแกเข้ามาปนเปี้ยนในนี้รอพอครับจัดการภายนี่ออกไปเลยนะแล้วอย่าให้โสโครกนั้นเข้ามาอีกครับผมส่งช่างไปดูแลเลยใช่ไหมครับรีบไปทำซะปะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณแป้งเข้ามาหรือยังครับรู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วนี่คะขอบคุณมากนะครับที่ให้แป้งจองไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นสรุปรายงานการประชุมของวันนี้แนบมาพร้อมกับเอกสารที่ขออนุมัติสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ของทางโรงแรมนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยมีกรุ๊ปทัวร์จากญี่ปุ่นที่จะมาดูงานที่โรงแรมเรานะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีสัมมนากับสมาคมบริษัทห้างหุ้นส่วนของทางโรงแรมค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแป้งจะขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะคุณจะไปไหนจะกลับไปไหนกลับบ้านนี่คะวันนี้เขาหยุดกันทั้งประเทศเลยนะคะผู้จัดการแล้วก็เมื่อวานเนี่ยแป้งก็ลาเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนวันนี้ที่แป้งมาเนี่ยก็ผู้จัดการให้แป้งเข้ามาก่อนตอนช่วงเช้าอะค่ะงั้นคุณเอาตั๋วมาแล้วก็ลาได้เลยโอเคนะคะแล้วก็อย่าลืมไปอังกฤษนะคะแป้งกลับก่อนนะคะบ๊ายบายฮัลโหลว่าไงครับอ๋อเนี่ยทำงานอยู่จ้ะปีนี้คงไม่กลับนะอะไรนะอ๋อล้อเล่นใช่ไหมโอ้โหโทรมาล้อเล่นแต่เช้าเลยนะฮะวันที่14นี่เหรอฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีครับผมขอจองตั๋วเครื่องบินไปกระบี่ด่วนเลยนะครับสายการบินอะไรก็ได้ครับครับงั้นโทรกลับมาบอกผมด้วยฮัลโหลงั้นไม่เป็นไรครับเต็มแล้วค่ะเต็มค่ะเฮ้ย
อยู่ไหนอ่ะเนี่ยฮัลโหลครับผมอยากเช่ารถไปกระบี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บขส.แล้วครับครับอยู่นี่เหรอครับอยู่ไหนครับครับครับอยู่ไหนนะครับไม่เห็นมีเลยครับครับฮัลโหลสีเหลืองอ่ะพี่เหลืองขนาดเลยครับพี่เหลืองไหลเลยป่าวเหลืองไหลเลยครับฮัลโหล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 นะครับคุณผู้จัดการโรงแรมจะไปกระบี่แล้วครับเออเท่าไหร่อ่ะน้ำมันเติมให้ผมนะครับ 25,000สองหมื่นห้าเหรอที่แพงเครื่องบินอีกแค่เนี้ย 3,000 ก็หรูแล้วไอ้ล่ำเปี้ยเอ้ยไม่ไปก็ไม่มีใครว่าเลยนะครับผู้จัดการโรงแรมพี่คะพี่คะคือหนูจะไปกรุงเทพอะค่ะแล้วก็มีธุระด่วนด้วยแต่ว่าไม่มีตังค์เท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไร 1,500 เดี๋ยวน้ำมันพี่เติมให้อุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณเฮ้ยเดี๋ยว25,000ก็25,000เก็บไว้ด้วย25,000 เฉพาะค่ารถนะครับถ้าให้ขนกระเป๋าให้เนี่ยมันต้องมีค่าแรงตกลงจะไปไหมครับคุณผู้จัดการโรงแรมถ้าไปเอากระเป๋าขึ้นด้วยเดี๋ยวลาเปล่าเรียบร้อยนะเฮ้ยคันนี้ผมเหมานะครับเฮ้ยไงเนี่ยให้เตี้ยอะไรก็พี่เขาบอกว่าทางผ่านไปด้วยกันได้อุ้ยงกจริงเลยฮะยังไงคุณจะไปไหนเนี่ยกระบี่น้องก็จะไปกรุงเทพจะไปกระบี่มันก็ผ่านอยู่แล้วกรุงเทพอ่ะให้น้องก็ไปด้วยไม่ได้ไงอะไรรถทำแล้วเวลานั่งหมดเอาคนเดียวอ่ะนั่งตาก็ดีแล้วน้ำใจซะเปล่าเอาไงไม่ไปก็เอากระเป๋าลงเสียเวลาผมเนี่ยนี่คุณไอ้เงิน 25,000 ที่คุณเสียมาเนี่ยผมรับประกันนะผมจะพาคุณถึงกระบี่ให้ได้ดีคือถ้าสมมุติรถคันนี้มันเสียผมสัญญาครับผมจะพาคุณถึงกระบี่แน่นอนพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อพิมพ์นะบังเอิญครับบังเอิญพี่อยากชื่ออะไรตอบตะกี้เห็นพูดอยู่เลยพี่เขาเป็นใบหรือเปล่าบ้าด้วยก็บุญแล้วนะนั่งเงียบๆได้ไหมขับเองไหมก็ขับเองไหมแม่
นี่ตกลงว่าหลงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หลงแล้วพาย้อนกลับมาทางเดิมทำไมฮะผมจะพากลับมาดูโค้งตัวคุณอะไรโค้งตัวอยู่หลงใช่ไหมฮะเติมเท่าไหร่ดีครับพี่เติมถังแก๊สโซฮอล์จะดีเหรอครับพี่ช่วยฉันประหยัดน้ำมันเฮ้ยมองอะไรแหมพวก11มม.เลยนะเนี่ยปืนมากาเหรอเล็กแต่ไวกว่าเอามาสักคนเดียวเลยนะผมเองก็ได้แค่ยิงกันตายยังไงเนี่ยเตี้ยไหนบอกจะรีบไงแล้วนี่เป็นอะไรขับรถมานานแค่ไหนแล้วหาเช็ดน้ำมันเครื่องบ้างไหมนี่มึงโง่หรือโง่เนี่ยเฮ้ยทำไมต้องมาเจอพวกมันหยาบด้วยวะหยาบเหรอเฮ้ยคุณมาเตะรถผมได้ไงอ่ะก็ผมเหมารถ 25,000 ซื้อคันนี้ได้ทั้งคันทำไมจะเตะไม่ได้อย่าคิดว่าเงินตู้ผมได้นะจ้างได้เออพี่อย่าทะเลาะเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครผิดหรอกที่รถมันพังอ่ะเพราะแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอมันผิดก็อยากช่วยชาติอ่ะโอ้ยก็จะช่วยชาติอ่ะช่วยฉลากคนนี้หน่อยได้ไหมรถตู้มันเติมดีเซลไ
รถผมมาพี่เดี๋ยวช่วยเอาช่างมันเถอะไม่มีใครไปหรอกรถขยะเขายังคิดดูก่อนเลยไปไหมเนี่ยพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยคนไทยหรือเปล่าเนี่ยอโคไทยกิจิค่ะไม่ครับแล้วข้างหลังเนี่ยคนไทยหรือเปล่าเนี่ยคนไทยนะบัตรประชาชนนู่นเลยดิโอ้ยบัตรอย่างเงี้ยเนี่ยผมมีเยอะเลยเนี่ยเอาเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยที่โรงพักนะหมูเดี๋ยวไปโรงพักกันนะเดี๋ยวก็จะเย็นไม่เป็นไรไปหมูเดี๋ยวพาไปโรงพักไปคุณตำรวจไปห้องไปคุณตำรวจไปพร้อมผู้จัดการโรงแรมครับจะมาแหกปากก็ไม่ได้อะไรครับไม่มีประโยชน์หรอกครับเชื่อผมเถอะไปนั่งเงียบๆดีกว่านะไปไปกลัวไปกลัวคุณตำรวจครับผมสองครับได้เวลารับฟังหลักฐานแล้วครับคุณผู้จัดการโรงแรมไม่กินหรอไม่กินผมขอนะขอบคุณครับอร่อยอร่อยว้าไก่ผัดขิงเนี่ยขิงจริงๆขิงอย่างเดียวกินได้ฮะเราบอกนี่กระเทียมด้วยกระเทียมพอนะนะพี่อ้วนมีไปแช็กไหมมีไหมสิเก็บได้ในตัวเคยได้ยินนะเขาว่ากันว่านะถ้า
าเราลองหลับตาแล้วนับ1 2 3ถ้าพี่เห็นหน้าใครนะคนนั้นล่ะพี่เพื่อนแท้ของพี่เลยจริงเหรอจริงๆเชื่อป่ะจริงๆๆลองดูพี่ลองหลับตานะเดี๋ยวผมนับนะหนึ่งเห็นป่ะพี่เห็นอร่อยมากอร่อยมากอร่อยบอกหน้าตายจังเลยจบไม่ตายคุณชาไม่รู้เรื่องถ้ายังไงเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับเจ๊ไปส่งไหนครับต่อข้าวสารค่ะต่อข้าวสารแล้วคุณสองคนล่ะครับพี่ไปส่งผมที่กระบี่ได้ไหมครับกระบี่เหรอรถตำรวจไม่ใช่บขสเออตำรวจไทยไม่ใจเลยงั้นรบกวนพี่ที่ต่อข้าวสารเป็นไงก็ได้ครับได้นั่งดีนะต้องนำมาเพียบไหมต้องหรอครับขาชอบรถไปกระบี่วันละ 4,000 ไม่รวมค่าน้ำมันได้ครับมัดจำก่อน 2,000 โอเคจะเอาไงไปไม่ไปเดี๋ยวผมขอไปกดตังค์ก่อนนะพี่โอ๊ยไม่รอเลยดีใจนะที่พี่ได้รู้จักพิมพ์อ่ะเหมือนกั
พี่นะอัดโทนคุณไม่ต้องภาพเฮ้ยความสำเร็จของเราชัวร์ลองซ้อมทีมครับทีมค่ะพี่ขอโอ้โหพี่ขอหนูจะเลิกให้หมดเลยเฮ้ยเลิกทำไมอ่ะก็พี่ขอกินด้วยเฮ้ยตลกตลกเฮ้ยเงินเจ๊กอะไรพิมมาเงินไว้สวัสดีครับผู้จัดการโรงแรมโอ้โหมาจากเมื่อไหร่เนี่ยตกใจหมดเลยตกลงนายยังจะไปส่งเราอยู่เปล่าฮะตกลงยังจะไปส่งอยู่หรือเปล่าโอ้ยอยากให้เขาไปส่งจริงเหรออ่ะไม่เหมือนแสดงว่าสัญญาของเราเหมือนเดิมใช่ไหมครับพูดไม่เป็นเหรออืมไม่พูดไม่เพราะครับโอ้โหปักเรื่องหูได้ไม่ต้องห่วงเรื่องรถนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้ไปเดิมยังไงก็ได้ไปถึงของวันที่14นะวันที่14โคตรสบายอีกตั้งหลายวันเฮ้ยว้าไม่เป็นไรถึงแน่นอนเดิมอ่ะฉลองบีมไปด้วยแล้วล้าทางอ่ะยังไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้ตาไม่ถึงเอาไปบ้างครั้งเนี่ยได้ส่วนจะนอนตู้ดวงดาวอยู่ใกล้แค่เอื้อมเอ้าเฮ้ยค่ะหอมอดอหมดต่อ
อุดตูดหมดตูดเงินเหลือใช่ไหมหมดโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซองกลาดซองกลาดเออรู้แล้ววันนี้พี่ใหม่ครับเฮ้ยฝรั่งโอ้ยเรื่องรถเมื่อคืนเนี่ยว่าไงโอ้ยผมไปทำงานโรงแรมครับไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามีตังค์เนี่ยนะเดี๋ยวก็มีรถเย้แล้วแกจะไปหาตังค์อยู่ที่ไหนเก็บไว้เถอะอันนี้จะกูได้เก็บเหมือนกันนะหนุกไหมแกร้องเพลงพร้อมกันนะไม่น่าเชื่อว่ะอ้าวของวันนี้อย่าดูถูกหน้าตา
อ่ะตวนแบบแดนเซอร์เฮ้ยแล้วทำไมมันน้อยกว่าส่วนแบ่งนักร้องเยอะอย่างเงี้ยอ้าวนี่ค่ารถด้วยเนี่ยนี่ตกลงไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยให้มันจริงเหรอเอ้าเรื่องจริงเอ้าไม่เชื่อรอแป๊บเดี๋ยวมาขึ้นมาอึ๊บรถคันเล็กแค่นี้นะเอาก็เงินมันมากขนาดไหนแล้วพวกคุณแค่นี้ก็เต็มออปชั่นไปหมดแล้วเนี่ยนี่เครื่อง 1,000 สวิงแคม 16 วาล์ว 170 แรงม้าไหนเปิดฝาดูไหมเปิดฝาเครื่องดูไหมรถเนี่ยรู้เปล่าเครื่องมันอยู่หลังเฮ้ยใช่เปล่าไม่มั่วจะไปไหมไปก็ตอนนั้นเองไปฉันแพ้ลงแล้วค่ะเอาวางไว้ตรงนั้นพ่อคะมิดมาแล้วค่ะวางว่าตรงนั้นนะลูกถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วงั้นฟ้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอือหือเอ้าไม่ดื่มอะไรหน่อยเหรอผมขอกาแฟก็ได้ครับเอ้ยกาแฟไม่ดีนะเปลี่ยนเป็นเอางี้ดีกว่านะคือกาแฟมันไม่ดีกับสุขภาพนะเปลี่ยนเป็นนมรสกาแฟดีไหมฮึมแกแน่มากที่แกกล้าทิ้งงานมาโดยไม่บอกทั้งที่แกเป็นผู้จัดการโรงแรมของฉันเนี่ยแกแน่มากในเรื่องของการงานนะฉันถือว่าแกบกพร่องอย่างรุนแรงว่าในด้านของความรักฉันต้องยอมรับว่าแกแน่มากแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะตัวนายครับนะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะแกปั่นไปก่อนปั่นอะไรครับเอาโทก็อยู่ในห้องนี้จะให้ปั่นอะไรเล่าขอโทษแค่นี้แบบนี้อย่าคิดว่าฉันจะยอมรับแกแล้วนะมิ้นแกต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแกจะคิดว่าความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะถึงได้นะแกต้องดูแลลูกสาวฉันด้วยถ้าแกไม่สามารถที่จะทำงานและก็ดูแลลูกสาวฉันไปด้วยแล้วก็อย่าคิดนะว่าฉันจะยกลูกสาวให้แกแต่ว่าจ้าอยู่กับเจ้านายก็ไอ้ที่มันกล้ามใหญ่ๆชอบเบ่งกล้ามโชว์ไงขนาดเป็นส้มเขียวหวานมันยังเบ่งกล้ามเลยโอ้ไอ้ที่มันชอบกินนมด้วยไงนมวันๆกินแต่นมไงเหนื่อยออกกำลังกายอยู่อะไรออกกำลังกายออกกับจักรยานวิทย์ฉันจะให้แกไปทำงานชิ้นหนึ่งนะถ้าแกทำสำเร็จแล้วเรื่องฟ้าเราค่อยว่ากันนะฉันจะให้แกไปที่พัทยาที่นั่นนะฉันมีร้านคาราโอเกะอยู่แห่งหนึ่งนะมันกำลังมีปัญหาอยู่แกต้องไปจัดการให้เรียบร้อยจะขายก็ได้นะแต่ว่าต้องได้20ล้านถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นของมั่นสำหรับฟ้าก็แล้วกันนะเอาล่ะไปได้อย่าให้ฉันผิดหวังล่ะ
านนี่แข็งแรงมากเลยนะยกเวทเก่งกว่ามิดอีกมิดยังเจ็บแขนเลยอ่ะอย่างนี้ละค่ะเขาเล่นทุกวันเหมือนไม่เคยเจอคนคนนี้ที่ไหนสักที่แต่มิดจำไม่ได้นึกออกแล้วเขาเล่นเป็นสิงโตในงานปีใหม่ปีแล้วใช่ไหมไม่ใช่เขาเล่นเป็นต้นไม้ต่างหากเออมิดคะฟ้าสงสัยอย่างนึงอ่ะผู้ชายที่เป็นคนขับรถให้มิดอะค่ะทำไมตอนที่เขาจะกลับเขาดูเศร้าๆอะคะหรือว่ามิดไปโกงเงินเขาป่ะเนี่ยเอ้ยบ้าเหรออย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นเขาเลยนะนะสนใจเรื่องของเราดีกว่าฟ้าคราวหน้าอย่าหลอกมิดแบบนี้อีกนะแต่มันก็ดีนะมันทำให้มิดรู้ว่ามิดรักฟ้าแค่ไหนคนเราอ่ะกว่าจะรู้ค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อจะสูญเสียมันไปแล้วมิจะไม่ทิ้งฟ้าไปไหนแล้วใช่ไหมคะมิไม่ทิ้งฟ้าไปไหนหรอกจ้ะหลังจากกลับมาจากพัทยามิจะบังขอฟ้าแต่งงานได้ไหมฟ้าจะแต่งงานกับมิไหมมีคนมันไม่ใช่แค่ไม่มีคนสิครับมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับนั่นนั่นครับปัญหามาแล้วครับไอ้พวกใส่ชุดเหมือนกันเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมคุณไม่ไปจัดการเล่าผมไม่กล้าครับพวกมันเป็นพวกมีอิทธิพลเถื่อนนะครับผมไม่กล้าครับแล้วพวกมันมาจากร้านไหนมันมาจากฝั่งร้านตรงข้ามครับคือว่าเฮียที่อยู่ร้านตรงข้ามต้องการซื้อร้านเราแต่ว่ายังตกลงเรื่องราคากันไม่ได้ครับพวกมันเลยมาก่อกวนอย่างนี้ทุกวันเลยครับเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณไปหาอะไรที่มันมีประโยชน์
มิดเอ็มโอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงไปเข้าไปในร้านดีกว่ามากนะที่ได้ช่วยลูกสาวครับไม่เป็นไรครับนี่มันลูกสาวสุดที่รักของข้าเลยสวยสวยไหมมันสวยเหมือนแม่มันสมัยสาวๆเลยนะแม่สวยเหมือนแม่ครับบริหารให้รอดแต่ถ้าบริหารไม่รอดก็ขายได้ใช่ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรใจเย็นนะมิตรมีผมอยู่ทั้งคนนะเดี๋ยวผมช่วยว่าถ้าจะต้องขายนะต้องขายได้เท่าไหร่ต่ำๆเลยนะ20ล้านอ่ะ20ล้านจะบ้าเหรอคนรวยพูดกันง่ายๆเนาะพิมช่วยมิ้นขึ้นหน่อยนะช่วยไม่ได้หรอกไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจของพ่อสักอย่างช่วยได้ยังไงเออพิมแล้วที่ไปแคสอ่ะได้ป่ะโอ้คุยไม่ได้หรอกเอาเหรอบทล้างกับมันไม่ได้ก็รู้อยู่ว่าแบบว่ามันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์หนูแต่อันนี้นะส่งมาเป็นบทค่ะแบบว่าต้องกำต่อเนื่องเลยเออเหรอมีบทมาด้วยงานเข้าตลอดเลยนะพี่ต้องเป็นโจรและหนูเป็นนางแกนะทำท่าแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยพิมพิมพิมอย่ามาลั่นพิมไม่ใช่เป็นแบบว่าปืนอัดลมไม่มีลูกเอาหรอมีลูกตกใจหมดเลยมาที่วันแรกมาเรื่องมาทำใจก่อนโอเคสมาธินานละหยุดส่งมันไหมหมดไม่มีไม่มีโดนยิงเลยนะกลัวน่ากลัวใจยิงใช่ไหมไม่ใจอ่อนนะมาเงาเอาเงินมาก็เล่นทุนเล่เหมือนเด็กปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยมันจะไปแค้ผ่านได้ไงเหรอนั่งเฉยๆได้ไหมคือไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะได้ไหมมาพี่อะจริงๆเต็มแม็กจริงนะลมแบบขึ้นเลยนะจริงลูกสาวเราไหนเราดีกว่าเฮ้ยเรื่องมันเลยพี่อยากตายใช่ไหมไม่ได้พี่เงินพี่จ๋าเงินอยู่ไหนเฮ้ยไปเว้ยเราไปดีกว่าไปไม่รู้เอาไปสุดเลยฆาตกรโรคจิตเลยนะพี่เหรออ่ะมันซ่อนอย่า
หนูเหรอเห็นไหมหนูนี่มันอยู่ไหนหนูไม่กลัวทำไมทำไมวะลุงลิศครับมีคนมาขอพบครับครับว่ายังไงนะครับยาวเท่าไหร่ว่ามาก็30ล้านแหละครับฮะ30ล้านยี่สิบล้านได้ไหมไม่ได้อย่างนั้น25ล้าน50สตางค์ก็ได้ครับโทษครับงั้น25ล้านเหรอครับตกลงอีก3ชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่อย่าให้มีรอยขีดข่วนกันนั้นไม่งั้นพวกเองตายขอบคุณมากนะครับรับรองไม่มีรอยขีดข่วนแน่ครับเป็นไงบ้างครับคุณนี่เป็นล้างร้ายสะอาดเลยนะไม่อยากมีรอยขีดข่วนเหมือนแกตายครับ ยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยนะครับเอ้าพิมพ์เป็นไรมากไหมเจ็บตรงไหนป่ะฮะมีใครทำอะไรลูกบ้างอะไรพ่อโอ้ตลกกันเนี่ยพ่อนี่ซื้อร้านนี้ยังพิมพ์นี่นะชอบร้านนี้มากมากเลยแต่ว่ามันเดินเลยอะเอ้านี่พิมพ์ไม่ได้ถูกลักพาตัวไปนี่ฮะตัวอะไรนี่เมื่อคู่นะหนูซ้อมบทเป็นแบบฆาตกรรมต่อเนื่องแบบว่าฮัวฮัวฮัวนี่เลยอะกำนายครับมิดอะไรให้ลงถึงตั้งหน่อยได้ป่ะอย่าเลยมันไม่ให้เงินเราโอ้ไม่มีใครแล้วหน้าเงินขนาดนี้ชาติเนี้ยไม่รู้จะหาได้เปล่าหน้านะก็ได้ไวๆไปมานี่เร็วเฮ้ย
จ้าทำงานอยู่ฮะอะไรนะป่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินจ้ะพูดเดี๋ยวนี้เลยเหรอโอ้อะฟังนะรักนะจุบจุบจ้ามิดเร็วดิมิดเร็วแล้วแล้วอยู่มาแล้วเอาเงินมาไม่งั้นเพื่อนมึงตาย1 2อย่าเพิ่งยิงเย็นนะเว้ยปวดจะตายมีครับพี่มึงไม่เป็นไรหรอกแต่มึงใจเย็นไว้นะใจเย็นปวดจะตายไหมโอ๊ยใจดีนะเว้ยเพื่อนๆครับเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าคุณเป็นญาติกับผู้ป่วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมเป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนคุณต้องนั่งรอด้านนอกนะคะหนึ่งสองสามเที่ยงหนึ่งสองสามเที่ยงพี่พี่แฟนผมแฟนผมสวยไหมสวยไหมเขาอ้วกเขาอ้วกโอ้นี่คนนี้รู้จักนะเนี่ยเฮ้ยพี่รู้จักด้วยเหรอแฟนผมแฟนจริงเหรอจริงจริงทำไงถึงได้เป็นแฟนอ่ะปะโถพี่คารมคารมแค่นั้นเองนี่เนี่ยเอ้ยมือโทรศัพท์ขอบคุณครับของมันแรงจริงจริงฮัลโหลจ้าอยู่ไหนเหรออยู่ในคุกจ้าคุกไงคุกเอาอะไรในคุกไม่มีเอาอะไรโธ่จ้าจ้าเดี๋ยวรีบกลับจ้าโอ้โหพูดถึงหญิงอื่นเมียโทรมาทันทีเลยเมียดุเลยพี่ลืมได้เรื่องเมียจิ๊บจิ๊บพี่ฟังเรื่องผมพี่กันพี่เคยได้ยินนะพี่ลองหลับตาดูนะแล้วนับ1 2 3คนแรกที่โผล่ขึ้นมานะพี่คนนั้นเลย
เพื่อนแท้ของพี่เลยจริงเหรอจริงๆนี่ลองดูลองหลับตาเลยพี่เฮ้ยอันเฮ้ยจากเหตุการณ์วันนั้นก็ทำให้ผมได้รู้ว่าคนเราจะเห็นค่าในสิ่งใดก็ต่อเมื่อเราสูญเสียมันเท่านั้นแหละครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้แต่งงานกับฟ้าเลยนะครับทำไมเหรอครับก็เพราะไอ้อ้วนนี่แหละครับกว่ามันจะเลิกสำออยลูกมาจากเตียงได้ก็ปาไป 2-3 อาทิตย์แล้วอะไรกันมิตรนี่ผมถูกยิงนะ2นัดนี่พุงนัดนึงก้นนัดนึงเฉียวลิ้นดวงไปนิดเดียวเองหมอเขาบอกมันไกลหัวใจไขมันแกร้ายไปหมดแล้วอ่ะหาว่าสำออยซะงั้นเออแล้วนี่อะไรเอาลูกมาทำอะไรเนี่ยหลอกเขาหลอกใครคนดีหรือคนบ้าเนี่ยยืนคุยคนเดียวเนี่ยเออนะจะแต่งงานไหมเนี่ยเดี๋ยวเจ้าสาวเข้ามาแล้วแต่งตัวดีๆหน่อยแต่งขอคุยคนเดียวแป๊บนะนะคุยคนเดียวคนบ้าแน่ไอ้อ้วนเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ผมนึกถึงคนแรกเลยแค่วิกว่าๆหน้ามันก็โผล่เข้ามาในหัวผมแล้วครับแล้วคุณล่ะครับนึกถึงใครได้บ้างหรือยังถ้ายังผมก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับเอ้าเฮ้ยยังไงเอองั้นผมขอไปแต่งงานกับฟ้าก่อนนะครับขอโชคดีครับเออถือด้วยไอ้แจ๊สมันเป็นกระเทยนะพี่ผีแม่ม้าจะเอาไปทำไมร่องรอยการต่อสู้รอยเลือดอะไรไม่มีเลยนะมึงรู้ได้ไงมึงถามเจ้าที่เขายังเออถามเจ้าของที่เจ้าที่เจ้าทางเอ้ยมือนั่นเหตุการณ์มันเป็นยังไงซอยบอกเขาหน่อยเด้อมวนอีหลีเวลีคักหลายเบิ่งได้ที่โมโนแม็กคนที่ตายเนี่ยไอ้แจ๊สมันเป็นกระเทยนะพี่ผีแม่ม้าจะเอาไปทำไมร่องรอยการต่อสู้รอยเลือดอะไรไม่มีเลยนะมึงรู้ได้ไงมึงถามเจ้าที่เขายังเออถามเจ้าของที่เจ้าที่เจ้าทางเอ้ยมือนั่นเหตุการณ์มันเป็นยังไงซอยบอกเขาหน่อยเด้อมวนอีหลีเวลีคักหลายเบิ่งได้ที่โมโนแม็กคนที่ตายเนี่ยไอ้แจ๊สมันเป็นกระเทยนะพี่ผีแม่ม้าจะเอาไปทำไมร่องรอยการต่อสู้รอยเลือดอะไรไม่มีเลยนะมึงรู้ได้ไงมึงถามเจ้าที่เขายังเออถามเจ้าของที่เจ้าที่เจ้าทางเอ้ยมือนั่นเหตุการณ์มันเป็นยังไงซอยบอกเขาหน่อยเด้อมวนอีหลีเวลีคักหลายเบิ่งได้ที่โมโนแม็ก